นอตามชิดติดดาวตอนเด็กฝรั่งช่างเที่ยวช่วงที่1สนับสนุนโดย D Mall T in 1สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเจอกับผมลาดกุ้งนะครับผมและนี่คือรายการที่จะมาทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์แบบนี้ครับมาเรียกว่ามาผ่อนคลายคุณผู้ชมครับให้มีวันหยุดที่แสนสบายใจเหลือเกินครับรายการของเรานะครับผมลาดกุ้งจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวไปแข่งไปกินนี่เรียกว่าไปกันให้ทั่วหัวและแหงครับรายการของเราเรียกว่าสุขสันต์ทะลุจออย่างแน่นอนนะครับมาทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับโมเดิร์นไนท์ทีวีแห่งนี้เวลาเดิมนะจ๊ะเอาละครับวันนี้ผมบอกก่อนนะครับว่าเป็นเทปแรกประเดิมของรายการเราครับผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมยังมีครับน้องๆจากจูเนียร์ไทยซูเปอร์โมเดลถึง8คนด้วยกันครับเรียกว่าเป็นลูกครึ่งหล่อสวยกันทั้งนั้นเลยทีเดียวเขาจะมาร่วมรายการเราอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้อยู่ไหนกันล่ะอยู่ไหนน้องๆมาหาพี่หน่อยอยู่ไหนกันโอ้ยเด็กๆอยู่ไหนกันมานี่เร็วๆอ๋อนะครับผมเอาละครับน้องๆอยู่กับผมนะทั้งหมด8คนแล้วแต่ก่อนจะรู้จักน้องๆครับเรามาเจอแขกรับเชิญเลยดีกว่าให้แขกรับเชิญเข้ามาช่วยกันพูดคุยกับน้องด้วยนะครับเป็นสาวสวยนะสาวโสดนะฮะแล้วก็สาวโอ้ยสุดยอดอ่ะไปเจอเธอรีบไปใบเฟิร์นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะบอกว่าโอ้โหนี่วันนี้มายังไงเนี่ยชวนมาเหรอชวนมาวันนี้ให้มาทำอะไรอ่ะวันนี้จะให้ใบเฟิร์นมาร่วมเลี้ยงเด็กอะไรนะเลี้ยงเด็กเหรอปกติก็เลี้ยงอยู่แล้วนี่ไม่ใช่เด็กกับน้านเดี๋ยวเรามาพูดคุยน้องๆก่อนดีกว่าครับถามชื่อถามแซ่ให้หน่อยว่าชื่ออะไรกันบ้างเดี๋ยวพากุ้งอะไรฮะชวนเพิร์นมาให้เพิร์นมาเขาเรียกว่าอะไรอัดรายการทำรายการร่วมกับเด็กครับผมแล้วเด็กไทยธรรมดาเนี่ยก็พูดกับสื่อสารกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องอยู่แล้วแล้วนี่หน้าแต่ละคนเนี่ยโอ้โหก็ฟังไทยกันออกไหมเนี่ยพวกนี้ไม่ต้องพูดถึงฮะไทยนี่โอ้โหพูดได้แล้วภาษาอังกฤษไม่ได้เลยบ้าเหรอเด็กลูกครึ่งแซ่ตัวเลยดีกว่าชื่ออะไรครับตัวเองเบนเบนเอเบนเซบาสเตียนจีน่าค่ะจีน่าเรย่าอันกาเนริสแอนจีค่ะแอนจีอะไรครับเราก็รู้จักชื่ออะไรคะอะไรนะฮะชื่ออะไรคะโรเบิร์ตไปโรเบิร์ตข้างนอกไปเขาร้อนกันอยู่แล้วแกล่ะรูล่ะอะไรนะรูล่ะอ้าวนี่ครับน้องๆทั้งหมดทั้ง8คนนะพูดไทยได้หรือเปล่าพูดได้ค่ะเออพูดชัดด้วยอ่ะพูดชัดนะใส่ได้หรือเปล่าเซบาสเตียนได้ครับได้ครับได้ครับเออโอเควันนี้อากาศเป็นไงบ้างอากาศเมืองไทยร้อนค่ะเฮ้ยลองถามเลยว่าเขาลูกครึ่งอะไรกันเนาะเอออยากรู้อะแต่ละคนคนละลูกครึ่งเหรอนะเบนลูกครึ่งอะไรคะอังกฤษสกอตแลนด์ครับสกอตแลนด์ฝรั่งเศสฝรั่งเศสเยอรมันเยอรมันเดี๋ยวนี่เราถามลูกครึ่งหรือจับสลากบอลโลกทำไมอ่ะมาหลายชาติแล้วเกิน4ชาตินี่เพราะอะไรเหรออเมริกาอเมริกาออสเตรเลียอเมริกาสวิตเซอร์แลนด์โอ้โหอันนี้พ่อสวิตซ์อ่ะโอ้แล้วแม่ปลั๊กไฟบ้าเหรอมาเสียบอ่ะโอ้ยนี่ก็ไปเรื่อยน้องงงน้องงงเลยเล่นอะไรกันเอาละครับผมอย่างนี้ดีกว่าวันนี้ครับเราสถานที่เรามาครับรู้ไหมครับที่ไหนสวยมากเลยข้างหลังอ่ะนี่เลยครับอ่านเลยครับดังๆครับเด็กมีที่ให้เด็กอ่านเพราะถ้าเฟิร์นอ่านน่าจะอ่านไม่ออกนะครับผมป้าเราจะเจออะไรที่นี่ได้บ้างอ่ะที่นี่เขามีสถานที่เรียกว่าน่าสนใจมากมายครับครับช็อปปองช็อปปิ้งต่างๆเอางี้อธิบายไม่เห็นภาพพวกเราไปเดินกันเลยดีกว่าไปไหมที่นี่ใครใหญ่ฮะใครฮะ
ล่ะครับคุณผู้ชมการที่เราจะมาเดินเที่ยวเฉยๆมันก็ไม่สนุกใช่ไหมทีมงานของเราก็เลยหาเรื่องให้พิธีกรได้ทำภารกิจกันนะครับโดยจะมีการแบ่งออกเป็น2ทีมนะครับทีมแรกก็คือทีมพิธีกรพี่พระกุ้งของเราและทีมที่2ก็เป็นทีมแขกรับเชิญคุณใบเฟิร์นสุดสวยของเรานี่เองครับโดยทีมแรกก็จะมีน้องจีน่าน้องเควินน้องเซบาสเตียนและน้องเรย่านะครับอยู่กับพี่พระกุ้งส่วนทีมเจ๊ใบเฟิร์นนะจ๊ะก็จะมีน้องมาริซ่าน้องโอเว่นน้องเบนและน้องแองจี้ครับนี่คือทีมผมอันนี้คือทีมฉันโอเคต่อจากนี้ไปคำถามปริศนาข้อแรกกำลังเดินทางมาแล้วอ๋อไหนมายังไงใครให้อ่ะเราอยู่พัทยาใช่ไหมถูกคำถามอยู่สำโรงทำไมพัทโลเราบินสัญญากำลังนั่งวินมาไปไหนอ่ะและผู้ที่จะเอาซองคำถามปริศนาข้อแรกมาให้กับเราครับเขาเป็น PR Manager นะฮะของที่มิโมซ่าแห่งนี้ครับครับพี่พยับครับสวัสดีครับเอาซองมอบให้เลยซองมอบให้เลยฮะปริศนาที่1ครับโอเคปริศนาที่1ครับทุกคนต้องตามหาในมิโมซ่าแห่งนี้ครับคือนี่ไงทำไมพี่ทีมงานนี่ไงให้ทำงานช่วยยังไงเนี่ยพิมพ์กลับหัวมาผมจะอ่านยังไงเนี่ยอย่างนี้เหรอทีมงานดีมากเลยทำงานสุดยอดเลยที่นี่ปริศนาที่1ครับอะไรไปเล่นนอกมิโมซ่าไหมโมเมข้างนอกไล่มาที่นี่ใครใหญ่ที่นี่ใครใหญ่เด็กต้องนึกนะที่นี่ใครใหญ่พี่พยับก็ใหญ่แต่ใหญ่กว่าหรือเปล่าเออใหญ่กว่าสุดที่นี่เลยเหรอคะเราต้องไปหาเจ้าของแล้วล่ะเอาละฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวรอฟังสัญญาณเดี๋ยวพี่พยับคะเจ้าของอยู่ออฟฟิศเจ้าของอยู่ตรงไหนคะหนูไม่ได้ไปหาหนูจะไปขอยืมตังค์บ้าเล่นเกมก่อนเอาละเอาฟังสัญญาณกระดิ่งจากพี่พยับนะครับพร้อมแล้วพร้อมไหมพร้อมครับคนอ้วนเหรอไม่งั้นเราไปหาคนอ้วนก่อนนะเดี๋ยวตาแล้วสู้เร็วไปเลยผู้นำไอ้หัวหน้าไปเลยนำไปเลยไหนที่ทางไหนอะตาแล้วตรงไปพี่ครับพี่รู้ไหมครับว่าใครอยากกินอะไรที่เราชอบครับเจ้าของโยซ่าครับแหมเบนเลือกร้านถามถูกด้วยนะร้านทาโกยากิเขาให้เด็กขอบคุณก่อนพี่ครับเขาก็ง่ายกินค่ะเบนรับขอบคุณค่ะภารกิจคงไม่ต้องทำกันแล้วแหละเพราะว่าก็อย่างที่ผู้ชมเห็นแล้วนะคะสุดยอดอันนะครับคุณผู้ชมแหมแวะกินขนาดนี้ระวังแพ้นะจ๊ะไปเดี๋ยวเร็วๆโอ้โทษนะครับถามเลยนะที่นี่ใครใหญ่ฮะใครฮะมนุษย์นะฮะโอ้ไม่น่าถามคนดีเลยไปเร็วๆรู้นะประตูสุดแล้วเจอแล้วนี่ไงสวัสดีครับพี่ครับโทษนะฮะใครใหญ่ที่สุดของที่นี่ฮะคนนี้ค่ะคุณมิกกี้ภูขาวค่ะทางนั้นเหรอครับไม่ใช่พี่ใช่แล้วพี่เป็นใครฮะเป็นผู้ประกอบการที่นี่ค่ะผู้ประกอบการก็ถือว่าใหญ่แล้วนะก็ผู้ประกอบการที่นี่เยอะค่ะคนนั้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะขอบพระผมนะครับผมขอบพระคุณค่ะนี่เลยใช่ไหมครับสวัสดีครับพี่มิกกี้สวัสดีครับพี่คือเจ้าของมิโมซ่าถูกต้องแล้วค่ะฉะนั้นพี่ก็เป็นเจ้าของแบบนี้พี่เขาใหญ่ที่สุดถูกไหมครับใช่ถ้างั้นคือเราเจอคำตอบแล้วใช่ไหมครับใช่อ้าวแล้วหมดเวลาครับเจอคำตอบเรียบร้อยนะเวลาหยุดนะฮะทิ้งเลยอยู่ไหนมาไหนมาไม่รู้อ่ะแต่รู้ไหมว่าทีมเธอไปเจออะไรมาบ้างเจออะไรฮะข้างหน้าเป็นอะไรก็ไม่รู้ยืนกันตัวดำๆแห่ตกใจวิ่งหนีกันมาเนี่ยเราก็เจอกลุ่มนั้นเราก็เลยมาเจอพี่นิกกี้นี่แหละเขาบอกทางแต่มาช้าก็ยังดีกว่าไม่มาเพราะว่าตอนนี้มาถึงแล้วค่ะพี่นิกกี้ขอภารกิจให้กับเฟิร์นได้ไหมเดี๋ยวรู้ไหมเนี่ยเขาคือใครน่ะรู้ไหมเนี่ยเขาถามว่าที่นี่ใครใหญ่สุดใช่ไหมเออพี่นิกกี้ใหญ่สุดใหญ่เรื่องอะไร
ตุ อำนาจบารมีของที่นี่เขาเป็นเจ้าของที่นี่ไงจริงไหมครับพี่นิกกี้ครับถูกต้องแล้วครับอธิบายนะครับมิโมซาคืออะไรครับต้องบอกว่าเด็กๆเนี่ยต้องบอกว่าเด็กๆเนี่ยเก่งมากเลยครับจะขออธิบายให้ฟังนิดนึงนะครับว่ามิโมซาคืออะไรครับมิโมซาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวน้องใหม่ มาใหม่ล่าสุดนะครับเพิ่งจะเปิดดำเนินการมาได้ตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์นี้เองวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาที่ผ่านมานี่คือครบรอบ1ปีโอ้1ปีเองการครบรอบ1ปีของเราเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวน้องใหม่ครับเป็นสุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของเมืองพัทยาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมิโมซาเองทีมเมืองแห่งความรักครับแล้วก็มีสถานที่ที่เรียกว่าตั้งแต่เป็นสถานที่ที่ให้เด็กๆได้เข้ามาเที่ยวได้ฟันแลนด์เนี่ยก็จะมีสวนสนุกของเด็กๆตั้งแต่เรียกว่าเข้าไปบ้านบอลของเด็กๆแล้วก็มีโรงภาพยนตร์มีบ้านผีสิงมีเครื่องเล่นมากมายกดอะไรต่างๆข้างในเครื่องเล่นมากมายคราวนี้ก็จะตอบโจทย์นะฮะสถานที่ท่องเที่ยวที่ให้ความสนุกสนานความเพลิดเพลินให้ความรักตั้งแต่เด็กๆวัยรุ่นวัยกลางคนนะฮะจนทั้งถึงผู้ใหญ่ก็จะที่นี่ก็จะมีตั้งแต่เรียกว่าร้านรวงต่างๆร้านของฝากครับช้อปปิ้งได้นะฮะทุกอย่างแล้วก็รวมถึงร้านอาหารที่เรียกว่านานาชนิดครับส่วนกิจกรรมพิเศษที่ก็จะมีอยู่ตลอดนะครับแล้วก็กิจกรรมที่กำลังจะถึงนี้ก็คือกิจกรรมดอกคูณเสียงแคนและแดนมิโมซาเป็นดอกคูณแห่งความรักกิจกรรมพิเศษเนี่ยต้อนรับวันสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยนี่เองแล้วนี้ใช่ค่ะ11-16เมษายนค่ะถ่ายยังไงก็ขอเรียนเชิญนะคะมาถึงปริศนาข้อ2กันเลยดีกว่าพี่กี้มอบปริศนาข้อ2ต่อขอบพระคุณครับเอานะฮะมาดูนะฮะว่าปริศนาที่พี่กี้มอบให้ของเราคืออะไรข้อ2ต่อเลยครับมันคือฟังดีครับหาผู้ฉิงที่สวยและเต้นเก่งที่สุดในมิโมซาโอ้โหที่นี่เขาก็เต้นสวยสวยผู้หญิงที่สวยและเต้นเก่งที่สุดในมิโมซานะครับถ้าพร้อมแล้วถามพี่นิกกี้ได้ไหมว่าสามารถจะไปตรงไหนได้บ้างหนูไม่ไหวแล้วเมื่อยเดินแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นลานน้ำพุหรือว่าห้องนักแสดงเอาแล้วนะครับไปได้เลยนะคะไปเร็ว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 สวยๆก็ต้องไปที่โรงละครดีไหมแล้วเอาหนุ่มๆไปล่อเลยเดี๋ยวๆๆๆๆคนที่สวยที่สุดต้องอยู่ในโรงละครหรือเปล่าเดี๋ยวนะคะที่นี่เขาเต้นสวยที่สุดคนที่สวยที่สุดต้องอยู่ในโรงละครหรือเปล่าใช่นี่โรงละครไปแล้วๆๆๆๆๆขอเข้าไปดูได้ไหมฮะจะดีหรอครับกำลังดีไม่ดีไม่หลอนแล้วรีบเล่นเกมอยู่ครับผมโอ้ยเยาวชนทั้งหลายที่ดูอยู่เข้าได้โอเคนะเข้าได้นะฮะสวัสดีฮะสวัสดีครับวันนี้พวกผมมาตามหาคนที่บอกว่าสวยที่สุดเขาบอกว่าโจทย์บอกว่าสวยที่สุดเฮ้ยพี่สวยมากเกินไหมสวยเนาะน้องเวฟหรือสาวโทรเลขครับเนี่ยสูงมากนะฮะนี่คือเวฟนะฮะคุณเวฟนะคนสวยกว่าเวฟก็มีอ๋อเหรอคนไม่หล่อลงไปคนหล่อมาแล้วเฮ้ยอะไรเบนเอาเวฟจัดการเลยหาตัวเลยอยู่ไหนเบนถามเลยเบนถามเลยเบนถามเลยเดินสองข้างไปเราหาผู้หญิงสวยๆที่สวยที่เต้นเชนเชนเป็นในมิวสิคัลค่ะคนนี้สวยพอไหมพอค่ะเด็กไม่โกหกเรายืนดีกว่าเราลงเราดาวปีสองดีกว่านะฮะนี่คือคุณเวฟนะหรือน้องเวฟนะฮะของมิโมซาที่เขาบอกว่าสวยสุดเลยตอนนี้นะครับผมดูประกายหน้าน้องๆมองแล้วแบบโอ้โหสวยจริงและคนที่มาถึงก่อนก็คือทีมของกล้าก้องเลยถึงก่อนอีกแล้วไปทำอะไรมาตัวเองหน้าเด็กคนคือแบบอะไรคือแบบว่าถูกมากอะหน้าเบนอะเดี๋ยวให้พี่นิกกี้อธิบายดีกว่าว่าคำตอบของโจทย์ปริศนาของเราอันที่สองเนี่ยนะฮะ
คือใครครับคนที่เต้นเก่งที่สุดใช่ไหมครับน้องเวฟค่ะน้องเวฟเขาเป็นใครยังไงฮะน้องเวฟเป็นหนึ่งในนักแสดงนะสวยแล้วก็เก่งสวยจริงสวยจริงภรรยาสวยจริงๆขอบคุณครับสวยเอาเฟิร์นเยอะชิดซ้ายตกเก้าอี้ตกขอบไปเลยอ่ะตกรูไปเลยอ่ะครับผมแล้วไปเจอเขาอะไรยังไงฮะพี่นิกกี้ฮะก็น้องจะถ้าทุกคนที่มาเที่ยวมีเมืองซาภรรยาก็สามารถพบน้องเขาได้นะทุกรอบโชว์ของการแสดงตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์นะฮะก็รอบบ่ายสามโมงจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยจะเป็นรอบ5โมงเย็นนะฮะแล้วก็1ทุ่มแล้วก็3ทุ่มส่วนถ้าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะครบ5รอบเลยทีเดียวโอ้โหพี่นิกกี้สนิทกับน้องเวฟมั้ยฮะโดยการส่วนตัวสนิทมั้ยฮะก็นักแสดงทุกคนก็จะรู้จักพี่นิกกี้แต่ว่าก็ได้พูดคุยบ้างมีไลน์เค้ามั้ยฮะผมขอไลน์เค้าสักนิดนึงเอางั้นเลยอะไรอะไรอะไรเค้ายังมีเกียร์อยู่เลยอะไรนะเค้ายังมีเกียร์อยู่เลยอะไรอะไรเกียร์คืออะไรเค้าขับรถเกียร์ออโต้เค้ายังมีเกียร์อยู่เลยเอางี้ผมนำแล้วนะทีมผมนำแล้วนะ2แล้วนะขอปริศนาต่อมาเลยครับพี่นิกกี้ครับเราแพ้ไหมทีมเรายอมแพ้ไหมไม่ยอมไม่ยอมต่อไปเดี๋ยวเจอทีมเพิร์ชนะแน่ถ้างั้นก็เป็นปริศนาที่3เลยมาเลยครับปริศนาที่3ครับคุณผู้ชมครับมาแล้วครับคืออะไรเด็กๆฟังให้ดีนะครับปริศนาข้อนี้บอกว่าตัวอยู่ในน้ำแต่ดูดนมได้จวบจวบเฮ้ยอะไรวะตัวอยู่ในน้ำแต่ดูดนมได้จวบจวบเป็ดเหรอเป็ดเหรออะไรอะไรอะไรอะรู้แล้วเหรอรู้แล้วเงียบรู้แล้วเงียบเดี๋ยวมีคนได้ยินโอเคนะอ่ะพี่กี้สัญญาครับโอเคค่ะอะไร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 อะมีครับมันคืออะไรฮะมันคือปลาครับปลาปลาอะไรฮะปลาพูดเคาะครับปลาโอ้โหไม่ใช่ดูดธรรมดาครับไม่ใช่ดูดแต่นมนะครับนิ้วผมจะหายไปด้วยโอ้โหดูดกันแบบกระซวกเลยอ่ะโอ้โหดูดิอ๋อมีผักส้มตำอ๋อมีข้าวเหนียวด้วยโอเคช่วงหน้าครับเราจะมาเฉลยกันแล้วครับว่าใครแพ้ใครชนะแล้วเว้ยไบเฟอร์ทีมของพลากุ้งนะฮะครับแล้วยังไงก็เดี๋ยวพร้อมได้ครับยังไม่สรุปให้คุณผู้ชมแล้วกันรู้กันว่าโค้ดโดนทำโทษตอนจบรายการแล้วเป็นทีมไหนน่าจะไม่ใช่ทีมเฟอร์อย่างแน่นอนเพราะทีมเฟอร์สุดยอดอยู่แล้วแต่แล้วนะผมวันนี้เราสุขสันต์มากเลยที่นิโมซ่าแห่งนี้นะครับเรียกได้ว่าในช่วงสงกรานต์แบบนี้ด้วยนะถ้าเกิดคุณจะไปไหนก็อยากให้มาเที่ยวที่นี่กันครับนะครับผมนะฮะมาเดินเล่นมากมายถามเฟิร์นหน่อยดีกว่าถ้าจะติดดาวกับนิโมซ่าจะติดดาวตรงไหนดีครับอยากจะติดดาวแถวๆเนี้ยแถวไหนแถวไหนแถวไหนอะไรนะก็ติดเหรอปากเขาติดให้ก็ได้เอาดาวมาอยากเอาดาวติดแถวนี้แถวเนี้ยแถวพี่ๆนี่แหละเขาต้อนรับเรามีมากเลยนี่คนหรือขอไฟฟูจิเลยโอ้พึ่มพึ่มมาเลยนะครับผมยังไงก็ต้องขอขอบคุณเฟิร์นด้วยแต่ว่าอาทิตย์หน้านะฮะเรายังคงอยู่ที่พัทยาแห่งนี้ครับผมแต่เราจะไปไหนเรายังไม่บอกแล้วเฟิร์นต้องเป็นแขกเชิญอีกหนึ่งเทปสองคืออยู่ยาวเลยไหนๆมาแล้วตอนนี้แขกเชิญคนนึงติดต่อไปแล้วไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่าเอาเฟิร์นมาแทนก่อนแทนไปก่อนดูสำคัญเนาะน่าเสียใจเนาะอะไรอ่ะอยู่ไหมอยู่อยู่นะไปไหนเราอยู่กันนี่แหละอยู่กับเบนอยู่กับน้องคนนะฮะอะไรฝากด้วยครับกับรายการของเรานะครับจะมาทุกวันหยุดนะขับกันเลิกนะครับแบบนี้นะครับผมนะฮะหยุดยาวๆก็ดูรายการเรายาวๆนะครับผมวันไหนไม่หยุดก็ไม่ต้องดูนะครับผมไม่ต้องดูไม่ต้องดูเลยดีกว่าอะไรอ่ะไม่ต้องดูรายการเราเลยดีกว่าดูเธอนะครับผมตามชิปติดดาวนะครับจะมีอะไรแบบนี้ให้คุณผู้ชมดูตลอดนะครับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับพวกเราทั้งหมดเด็กน้อยนะครับผมหนุ่มหล่อนะครับผมสาวสวยๆแล้วก็ขี้ไหล่ขี้แหล่นะครับผมขี้เหล่ญี่ปุ่นขี้เหล่เนะขี้เหล่เนะนะครับผมเจอกันใหม่ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับครั้งแรกมันก็แพ้เลยยังไงเนี่ยพวกเราไม่รู้แต่ก็รู้แล้วแหละว่าบทลงโทษมันอยู่ข้างหน้าเราแล้วเปิดเลยคืออะไรมีแต่ส้มตำอ๋อมีข้าวเหนียวด้วยโอเคส้มตำมีข้าวเหนียวด้วยโอเคแต่ตรงนู้นต้องมีอะไรกันอ่ะวิโรนเฮ้ยพวกเราอะไรของหมอมาป้าดู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 
แล้วเควินนะเฮ้มาไงเนี่ยกินด้วยดิอะไรกินด้วยดิอยู่ๆจะมาขอกินแบบนี้มันก็ต้องมีอะไรมาแลกกันหน่อยเอาอะไรมาแลกล่ะคือเวลาอะไรนะข้าวเหนียวพาเด็กเล่นไกลไปจริงๆเนี่ยเวลากินข้าวเนี่ยสุนทรียะมันต้องมีไงยังไงอ่ะเต้นโชว์หน่อยได้ไหมเดี๋ยวอะไรไปเล่นนู้นไปเพื่อนกับพี่ซายจะกินเหรอนี่พวกเราเพื่อนกันหรือเปล่า